ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Peace Talk นะครับวันนี้2กันยายน2557ก่อนที่เราจะพบกันอีกครั้งเต็มรูปแบบในวันที่15กันยายนนะครับวันนี้ครับพี่น้องคนเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศนะครับเฝ้าติดตามรอคอยวันนี้ที่จะมาถึงการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับชมการออกอากาศนะครับของวีรบุรุษผู้กล้าของพี่น้องคนเสื้อแดงนั่งอยู่กับผมในรายการนะครับประธานนปช.ขอต้อนรับคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคำถามแรกเลยครับคุณจตุพรฮะที่พี่น้องคนเสื้อแดงอยากจะทราบแล้วก็มีการเข้ามาในแฟนเพจ Facebook อะไรต่างๆถามกันอยู่สม่ำเสมอเลยครับว่าสุขภาพคุณจตุพรเป็นอย่างไรช่วงที่หยุดพักไปกว่า3เดือนเต็มๆทำอะไรเป็นยังไงบ้างครับคือช่วง3เดือนนะครับนับตั้งแต่22พฤษภาคมไปนั้นเนี่ยนะครับคือ22พฤษภาคมบวก7ก็ไปอยู่ที่ถูกควบคุมตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ปล่อยตัวกลับมาก็ใช้เวลานะครับพวกผมคุณณัฐวุฒิคุณวีรการหมอเหวงครับและพวกเราหลายๆคนก็นัดออกกำลังกายกันแต่ฟุตบอลกันทุกวันจันทร์เหมือนพฤหัสครับนะครับบางวันคุณนิสิตคุณผู้ใครมาบ้างก็ไปเล่นกับเพื่อนพ้องน้องพี่ให้สุขภาพมันคงที่ครับที่เหลือก็อ่านหนังสือบ้างทำบุญบ้างครับนะครับก็เป็นวงเวียนชีวิตที่เป็นแบบนี้ครับแล้วก็เจอพบปะเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเยียนเพราะว่าตลอดระยะเวลา3เดือนนั้นสิ่งที่มันยากสำหรับนักเคลื่อนไหวก็คือการหยุดนิ่งครับแล้วก็เป็นผู้มองนะครับเพราะฉะนั้นพวกผมเองนะครับก็ตกผลึกเพราะเราเองก็ผ่านมาหลากหลายสถานการณ์ครับรู้ว่าสถานการณ์ไหนนะครับเราควรจะขับเคลื่อนอย่างไรครับที่พูดได้ง่ายว่าที่คือถ้าไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความหวังได้ครับก็จะต้องไม่ทำให้ประชาชนเขาหมดหวังครับสิ้นหวังเราเองก็อยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นและขณะเดียวกันก็เฝ้ารอด้วยความอดทนครับนะครับที่จะได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคือทุกคนนะครับที่ผ่านร่วมชะตากรรมผ่านความเป็นความตายกันมาครับคือความห่วงใยนะครับเพราะฉะนั้นความห่วงใยนะครับที่มีต่อกันนั้นมันมีกันมากดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีโอกาสที่จะได้มาพบปะนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่มาพูดเป็นเรื่องเป็นราวครับปกตินี่นะครับก็ถ้าหลีกสื่อสารมวลชนได้ก็พวกผมแทบจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยครับยกเว้นว่าเจอด้วยความบังเอิญถามคำตอบคำกันไปอย่างนั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสจะได้อธิบายความครับนะครับภายใต้ที่จะพูดได้ครับอีกคำถามอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่สร้างความตระหนกตกใจแล้วก็วิตกของพี่น้องคนเสื้อแดงถึงขนาดมีผู้ที่ทำใจไม่ได้เมื่อได้ทราบข่าวโคมลอยออกมาว่าคุณจตุพรพรหมพันธ์ถูกลอบทำร้ายถึงขั้นเสียชีวิตไปเลยครับคือท่วงทำนองเนี่ยนะครับในระหว่างนะครับการต่อสู้จนกระทั่งว่าเมื่อถูกควบคุมตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนครับคือไม่ใช่เฉพาะพี่น้องนะครับว่าไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนครับผมแล้วก็พวกที่ไปก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเหมือนกันครับเพราะว่าก็คุมศีรษะเลยนะครับคุมศีรษะนะครับล็อกแขนอะไรเนี่ยนะครับก่อนไปเพราะฉะนั้นคือทางคณะที่เขาต้องดูแลความจริงเขาก็ปฏิบัตินะครับด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่มีท่วงทำนองของการข่มขู่ใดๆครับหรือทำร้ายใดๆนะครับไม่ต้องถามถึงความทุกข์ยากลำบากเพราะมันเป็นเรื่องเล็กครับนะครับแต่ว่าเขาได้รับการปฏิบัติเขาก็ทำตามหน้าที่ครับนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าพี่น้องที่อยู่รอบนอกที่สื่อสารกันไม่ได้ไม่รู้ว่าผมไปอยู่ที่ไหนครับนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าณัฐวุฒิวีระท่านอาจารย์ธิดาคุณหมอเหวงคนอื่นๆมากมายนะครับคือต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางครับและไอ้ความห่วงใยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นครับผม3วันแรกไม่รู้อะไรเลยนะครับคือถ้าเวลาเราติดคุกถ้าเป็นเรือนจำพิเศษครับยังมีโอกาสเห็นแสงเห็นตะวันในเวลานั้นแต่เวลานั้นไม่ได้เห็นแสงเห็นตะวันมารู้เอาเมื่อนะครับเข้าวันที่3ต่อวันที่4นะครับเขาให้มีโอกาสได้ดูโทรทัศน์ครับก็เลยรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จนกระทั่งว่าเจ้ากรมพลเรือนนะครับพาโทรทัศน์ช่อง5เข้ามาเพราะว่าข้างนอกผมก็ไม่รู้กันว่าข่าวออกว่าถูกซ้อมถูกทำร้าย
นะครับบางข่าวว่าถึงแก่ชีวิตนะครับข่าวเรือนจำคัดที่ คุมขังเซฟเฮาส์อะไรไปแบบนั้นนะครับเพราะว่าบางคนคนเสื้อแดงทำใจไม่ได้ครับคุณจตุพรเพราะว่าถึงขั้นเนี่ยตรอมใจเสียชีวิตตามไปก็มีนะครับเพราะว่าไม่ได้ชมไม่ได้รับรู้ข่าวสารที่นำเสนอข้อที่จริงออกมาครับก็เนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่รู้กันครับแล้วก็ทางทหารที่ควบคุมตัวเขาก็มาอธิบายกับผมว่าที่เขาต้องปฏิบัติว่าต่างฝ่ายไม่รับรู้กันเนี่ยครับเพราะว่าถ้าพี่น้องเสื้อแดงรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนครับนะครับรวมกระทั่งเพื่อนๆอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเขาจะแห่กันไปที่นั่นแล้วก็จะรับมือกันยากครับเพราะฉะนั้นก็เป็นมาตรการอะไรของเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาแฟร์ๆกันก็คือว่าเขาก็ทำหน้าที่นะครับเราก็ได้รับการปฏิบัตินะครับก็คือมันนะครับคนใช้ชีวิตกันแบบเราๆเนี่ยมันเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องเล็กน้อยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกวันนี้ต้องถามคุณจตุพรครับว่าเรากดดันมากน้อยแค่ไหนไหมครับเพราะว่าประชาชนที่ติดตามรับฟังข่าวสารมาเนี่ยค่อนข้างที่จะกดดันเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้มากเราต้องเงียบแล้วก็แทบจะพูดอะไรออกไปไม่ได้เลยคือต้องยอมรับความเป็นจริงสำคัญที่สุดก็คือว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยเราจะอยู่กันอย่างไรครับคือถ้าเราคิดว่าเราจะต้องพูดทุกอย่างที่คิดครับเราไม่สามารถมานั่งจัดรายการได้เพราะนะครับทางคำสั่งของคสช.เองนะครับ MOU นะครับของกสทช.กับโทรทัศน์ช่องพีทีวีนั้นก็มีข้อตกลงมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ได้มีการพูดคุยกับบรรดาแกนนำทั้งหลายที่จะมาร่วมสนทนากันนั้นว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่คิดต่อสู้แต่ว่าเราต้องรักษาช่องทางที่จะพูดได้ง่ายมีโอกาสได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่ให้ใครเอาเหตุมาปิดโทรทัศน์ได้ครับเพราะว่ากว่าจะเปิดโทรทัศน์ก็เป็นเรื่องที่ยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีเรื่องมากมายนะครับที่สามารถพูดคุยได้ครับนะครับแม้ว่าบางเรื่องเราจะคุยไม่ได้นะครับก็เราก็มีเรื่องอื่นที่จะคุยกันครับยังดีกว่าที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้มาเห็นหน้าซึ่งกันและกันครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกทุกคนเหมือนกันว่าถ้ามานั่งสนทนากันแล้วนั้นเนี่ยต้องติดเบรกกันมาดีๆใครเบรกแตกคนเพื่อนเสียหายเสียหายหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องสู้เรื่องไม่สู้ไม่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นใจถึงหรือไม่ถึงแต่ว่านี่เป็นการอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะผมก็เชื่อมั่นว่านะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นสิ่งที่เราได้มาก็คือเหตุผลและก็ความเป็นจริงคือเราไม่สามารถที่จะไปตามแรงยั่วยุแต่งตามอารมณ์ได้เพราะว่าเราได้ผ่านมาทุกสถานการณ์ครับผมเชื่อว่านี่เป็นนะครับแม้ว่ามันไม่ได้งดงามเต็ม 100% ครับตามที่ใจปรารถนาครับแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวนะครับพูดง่ายๆว่าเศษเสี้ยวที่เราสามารถที่จะพบปะสื่อสารกันได้ครับก็เป็นเรื่องของความงดงามระหว่างกันครับเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะได้พบปะกันดังนั้นเนี่ยนะครับความเคร่งครัดพูดได้ง่ายว่าข้อห้ามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ว่ากันว่าไอ้ข้อห้ามอย่างเนี้ยนะครับคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อห้ามอย่างนี้แล้วเราจะพูดเรื่องอื่นไม่ได้นะครับไอ้เรื่องในห้ามก็ไม่เป็นไรนะครับก็พักไว้ก่อนก็มีเรื่องอื่นให้พูดอีกมีเรื่องอื่นให้พูดนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีอยู่11ด้านด้าน11คือด้านอื่นๆนะครับอาจจะเป็น100ด้านก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ทางนะครับทางศูนย์ข้อมูลนะครับก็กำลังจัดระบบกันครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับการปฏิรูปการเมือง10บวก1 1นี่คืออาจจะแตกกันเป็น10 20 30เลยนะครับในแต่ละประเด็นเนี่ยมานั่งว่ากันคือวันนี้เนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องพูดระหว่างครับคือผมเองก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงกปปส.ครับไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงคสช.ครับนะครับแต่ว่าเรากำลังจะพูดถึงหลักการว่าต้องการให้ประเทศไทยมันเดินหน้ากันมาอย่างไรครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ใครคิดนะครับว่ารูปแบบของประเทศไทยในวันข้างหน้าที่เราบอกว่าต้องปฏิรูปกันนั้นนะครับในแต่ละมุมมองนะครับมองกันอย่างไรนะครับคนที่เข้าไปในสภาปฏิรูปคุณก็ไปว่าตามนะครับเราอยู่ในรอบนอกประกาศชัดเจนไม่เข้าเราก็จะแสดงความคิดความเห็นนะครับว่าในซีกของเรามีความเห็นอย่างไรนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ตามซีกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองเป็นองค์กรการเคลื่อนไหวต่างๆ
ต่างคนต่างทำการบ้านว่าไอ้ใน11ใน10บวก1ที่ว่านี้นะครับมีความคิดอ่านกันอย่างไรเดี๋ยวจะได้มาไล่ดูกันนะครับตรงจุดนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่ผมอธิบายว่าไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงกันครับเพราะนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมาแตกแยกอะไรกันครับแต่ว่าเป็นการใช้ความคิดกันนะครับว่าเรามีความคิดอย่างนี้แต่ละส่วนมีความคิดอย่างนี้ส่วนใครจะบรรลุความคิดของใครนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตกันไปครับเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้รู้ว่าต้องการโฉมหน้าของประเทศไทยนะครับของคำว่าปฏิรูปประเทศไทยในแต่ละด้านนั้นครับความคิดในแต่ละซีกนั้นเป็นอย่างไรครับนะครับคนที่มีอำนาจหน้าที่ก็รับฟังครับนะครับท้ายที่สุดเอาสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทยพระองค์ก็เชื่อว่าความคิดของแต่ละฝ่ายนั้นไม่มีใครได้ครบในโลกความเป็นจริงครับแต่ว่าไอ้หลักการนี่ครับที่ทุกคนมีความรู้สึกว่ามันยุติธรรมมันเป็นธรรมฟังแล้วมันไม่เหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ทั้งหมดประชาชนรับได้และก็เป็นตรงกลางกันจริงๆนั่นจะเป็นทางออกที่สมบูรณ์ในทุกด้านครับเดี๋ยวจะได้มาดูกันนะครับเพราะว่าวันนี้2กันยายนก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับนะครับการยื่นใบสมัครสมาชิกสภาปฏิรูปนะครับแล้วก็มีการขยายการยื่นใบสมัครออกไปอีก3สัปดาห์เดี๋ยวจะได้มาถามความเห็นของท่านประธานนปช.กันนะครับประชาชนที่ติดตามข่าวสารแล้วก็อยากจะทราบกันอีกสิ่งหนึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกลุ่มคนเสื้อแดงเลยครับคุณจตุพรฮะนั่นก็คืออุดมการณ์ของเราจะมีการปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ยังไงบ้างครับมันจะลดน้อยถอยลงไปไหมหรือมันอาจจะมีการบิดจนที่เรียกได้ว่าขยับตัวไม่ได้เลยครับอุดมการณ์เนี่ยนะครับเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นอุดมการณ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับผมเองเนี่ยนะครับเมื่อในยามบ้านเมืองที่ปกติความจริงที่ไม่ปกติก็พูดได้ก็คือว่าพวกเราเองเนี่ยมันมีสิ่งที่สามารถผูกติดกันได้ยึดเหนี่ยวกันได้ก็คืออุดมการณ์ครับเพราะนะครับในกระบวนการของประชาชนนั้นมันไม่มีเชิงอำนาจและผลประโยชน์ที่จะมาให้อะไรกันได้ครับเพราะฉะนั้นการผูกมัดใจระหว่างกันคือต้องมีอุดมการณ์ครับเดียวกันเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนอาจจะเปลี่ยนได้แต่อุดมการณ์นั้นเปลี่ยนไม่ได้ผมจึงบอกมาตลอดระยะเวลาว่าในกระบวนการต่อสู้อันเนี้ยพี่น้องจะได้ไปยึดติดกับคนครับไม่ต้องมายึดติดกับผมไม่ต้องมายึดติดกับใครครับนะครับไม่ว่าจะเป็นณัฐวุฒิ ธนัญญาธิดาพี่วีรการหมอเวงหรือใครก็ตามนั่นเป็นเรื่องตัวบุคคลครับนะครับแต่ว่าต้องยึดที่อุดมการณ์ครับแต่ที่มากกว่านั้นก็คือว่าเราต้องรู้และมีความเข้าใจและมีความเท่าทัน คือพูดได้ง่ายว่าในกระบวนการนี้เนี่ยนะครับที่เราต่อสู้กันมาบทเรียนมันจะได้สั่งสมว่าเราควรจะกำหนดจังหวะย่างก้าวกันอย่างไ รเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้แม้ว่านะครับเราไม่สามารถพูดได้ทุกเรื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าความคิดอุดมการเราจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ว่าการที่ไม่พูดตามที่คำสั่งห้ามเนี่ยเช่นห้ามวิพากษ์วิจารณ์นะครับในส่วนคสช.นะครับห้ามพูดในส่วนต่างๆมีข้อห้ามมากมายเนี่ยการไม่พูดถึงไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอุดมการณ์แต่เพราะต้องการให้โทรทัศน์เปิดได้และเราพูดออกในรายการนี้ได้เราก็ต้องพูดในส่วนที่เราสามารถที่จะพูดได้แต่ไม่ใช่ว่าอุดมการณ์เปลี่ยนนะครับครับเพราะฉะนั้นคือสำคัญที่สุดก็คือว่ามนุษย์ต้องมีความเข้าใจและต้องรู้จักนะครับว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นอย่างไรครับถ้าต้องการพูดทุกเรื่องที่ผมบอกว่ามานั่งจัดรายการไม่ได้โทรทัศน์เปิดไม่ได้แต่ว่าเมื่อเปิดได้แล้วเนี่ยจะรักษาสถานีโทรทัศน์ไว้ได้อย่างไรครับกสทช.จะได้ไม่ตกใจปิดสวิตช์ใช่ไหมครับหรือว่าเอาคณะผู้มีอำนาจทั้งหลายบอกว่านี่มันเป็นภัย คือฟังแล้วก็ไม่เป็นภัยต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นผมก็นั่งดูนะครับรายการช่องต่างๆนะครับดูทีนิวคุณสนธิยานชื่อนาไทยในธรรมหนูแก้วเดิมเนี่ยนะครับเขาสนทนายังไงก็เต็มที่เราคงอาจจะไม่เดินได้เท่าเขาหรือแม้กระทั่งช่องครูสกายนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นฟ้าวันใหม่ผมก็ดูมาหลายวันก็พยายามว่าคือแล้วก็บอกพวกดูแต่ว่าเราเนี่ยต้องกังหลังและก็ขนาดเดียวกันอย่าไปกดดันตัวเองครับนะครับและอย่าเรียกร้องสูงคือบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมนะครับในสิ่งที่มันเป็นไปได้ณขณะนี้เนี่ยจะทำให้การต่อสู้นั้นเสียไปนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าการให้เหตุผลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นในระยะทางนี้เนี่ยพวกผมในแต่ละคนนั้นจะต้องมาอธิบายโดยการเน้นหลัก
นะครับใน11ประเด็นนะครับคือ10บวก1ไอ้1ที่ว่าคืออื่นๆซึ่งมีเป็นจำนวนมากเนี่ยข้อที่11เนี่ยนะครับว่าในแต่ละมิตินั้นแต่ละคนมีความคิดเห็นคิดอ่านกันอย่างไรและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเมื่อฟังกันแล้วนั้นก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นพูดง่ายๆว่าฟังแล้วมันไม่มีอรรถรสมันไม่ใช่แค่นั้นในไอ้11เรื่องที่ว่านี้นะครับมันเป็นเรื่องมหึมานะครับที่ทุกคนสามารถอธิบายความว่าเราต้องการจะฉายภาพประเทศไทยในวันข้างหน้าเนี่ยในความคิดของเราเป็นอย่างไรในสปช.นั้นมีความคิดยังไงก็ว่าไปนะครับในแต่ในละองค์กรเขาว่ายังไงก็ว่ากันไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางออกที่ดีที่สุดของประเทศเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในเวลานี้ต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นของตัวเองในส่วนนี้นะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นกลไกของประเทศนี้คุณต่างคนต่างทำหน้าที่กันไปและก็ไม่ต้องระแวงซึ่งกันและกันนะครับไม่ต้องมาวิตกด้วยกันและกันและไม่ต้องมามองว่าใครเป็นภัยกับใครให้ต่างคนต่างทำหน้าที่และอย่าได้วิตกกันคือพูดง่ายๆว่าพอเห็นหน้าพวกผมมาพัวเนี่ยนะครับคือก็คิดว่าจะต้องมา1 2 3 4นะครับพวกผมเองก็รู้ว่าอะไรควรปฏิบัติและไม่ปฏิบัตินะครับอุดมการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าเนื้อหาสาระว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้นี่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนเพราะบางคนเนี่ยนะครับประเภทช่างยุนี่ก็มีคือบางทีเวลาโลกสื่อสารได้พรมแดนอีกฝ่ายหนึ่งนี่นะครับเขาเสียมปลอมแปลงเข้ามาตีความกันไปตีความกันไปเห็นไหมในเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้จริงเปลี่ยนแปลงอุดมการถูกซื้อตัวไปแล้วนะครับสารพัดสารพันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องอยู่ได้ท่ามกลางความเท่าทันนะครับถ้าถูกเสียมทำใจไม่ได้ไอ้นี่ก็ต้องปรับไปทบทวนตัวเองว่าเราผ่านกันมาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่รู้จักกันอีกหรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือแต่ละฝ่ายก็รู้เวลาเขาชวนพวกผมไปสนทนาผมก็บอกว่าถ้าจะฟังความจริงก็จะบอก1 2 3 4ครับผมก็เล่าให้ฟังความทุกอย่างบางเรื่องเนี่ยมันนั่งจัดรายการไม่ได้แต่ว่าเมื่อเวลาเขาชวนไปคุยคือวงด้านกว้างไม่ไปแต่ผมก็บอกว่าถ้าต้องการฟังความคิดเห็นเป็นวงเล็กๆนะครับพวกผมไปนั่งสนทนาอยากจะรู้ประเด็นอะไรอยากจะรู้ว่าเราคิดอะไรเรื่องปรองดองว่ายังไงเรื่องปฏิรูปว่ายังไงไม่ขัดข้องแต่เพียงแต่ว่าอธิบายได้ทุกมิตินี่คือความคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในนี่ก็เช่นเดียวกันว่าเรายังมีพื้นที่กว้างมากมายนะครับเหมือนพูดง่ายๆว่าเหมือนโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับไม่ไปตรงนี้มันก็มีที่เหลือไปได้เยอะแยะนะครับที่จะได้มาสนทนากับท่านคุณผู้ชมฮะนี่คือสิ่งที่ท่านประธานนปช.คุณจตุพรย้ำชัดนะครับว่าวันนี้เราต้องการที่จะออกมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามเรามาอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะช่วงเหตุการณ์ต่างๆอะไรที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราทำได้ก็คือการสื่อสารบอกให้รู้ว่าเรายังอยู่เรายังมีตัวตนถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราจะแสดงออกอะไรไม่ได้มากสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดเบรกกันในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้คุณจตุพรนะฮะได้บอกประชาชนให้ได้มั่นใจว่าการกลับมาในรูปของ Peace TV ครั้งนี้จะช่วยปรับอารมณ์จิตใจของประชาชนยังไงได้บ้างครับคือเอาแฟร์ๆนะคือปรับอารมณ์ตัวเองด้วย ครับ คือบางคนมันไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันวันครับคือแคว้งๆกันทั้งหมดนะครับคือคนที่มันเคลื่อนอยู่ตลอดครับแล้ววันหนึ่งต้องมาความนิ่งสงบเพราะช่วงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ปี49กันมาเนี่ยแทบหยุดไม่ได้เลยนะครับเรามาดูภาพเก่าๆเนี่ยนะครับบางช่วงโสมมากโสมน้อยนะครับแล้วแต่ลักษณะมีช่วงพักผ่อนที่ได้นานที่สุดก็ช่วง3เดือนที่ผ่านมาครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการกลับมานะครับครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะเต็มไปด้วยความพร้อมครับนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทางสถานีพีทีวีเนี่ยนะครับซึ่งกำลังทำสตูดิโอนะครับขนาดพื้นที่พอสมควรนะครับเดี๋ยวบอกพื้นที่จะตกใจกันแต่ว่าเพื่อจะบอกว่าสถานีแห่งนี้ต่อไปเนี่ยต้องเป็นสถานีของประชาชนนะครับที่จะได้สื่อสารความเห็นคือความเห็นที่มันแตกต่างมันไม่จำเป็นจะต้องแตกแยกครับคือในสังคมที่มันอยู่ได้มันต้องอยู่ได้ที่ความแตกต่างความแตกต่างนี่มันเกิดขึ้นเป็นปกติของมนุษย์ครับมนุษย์สองคนอยู่เกิน3วันนะครับมีอะไรที่ไม่เห็นด้วยกันล่ะครับนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์เขาจึงบอกว่าต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแตกต่างได้อย่าแตกแยกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราต้องใช้ความแตกต่างครับนะครับมีโอกาสดีที่สุดที่เราจะได้แสดงความแตกต่างที่ไม่แตกแยกนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดอะไรคิดมาเลยนะครับภายใต้กรอบกติกานี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับห้ามพูดถึงก็ไม่พูดถึงนะครับลืม
นะครับเมมโมรีสมองส่วนนี้ออกไปนะครับเอาไว้ที่พูดได้นะครับแล้วก็จะได้สื่อสารกันผมว่ามีโอกาสที่ดีนะครับว่าแต่ละส่วนแต่ละมุมมองนั้นคุณคิดอย่างไรและที่สำคัญเนี่ยนะครับสถานีก็คือเวลานี้ก็พูดได้ง่ายว่าดูฉากหลังก็รู้นะครับรอยขูดขาดแล้วจะเป็นก็ต้องบอกว่าต้องลองออกอากาศเพราะว่าสภาพการเวลาโทรทัศน์มันปิดช่องเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยขนรื้อของได้รื้อของเอากันเนี่ยก็มีสภาพอย่างนี้ก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าก็จะดีขึ้นตามลำดับก็คือหมายความว่าขนาดนี้ก็เริ่มต้นสตาร์ทผมพยายามมานั่งสนทนากับท่านนะครับทุกวันอาจารย์ธิดานะครับคุณณัฐวุฒิคุณหมอเวงคุณวีระเนี่ยนะครับก็ตามกำหนดอะไรกันมาเนี่ยเพื่อที่จะได้มาช่วยอธิบายความและคนอื่นๆนะครับอีกจำนวนมากนะผมอยากให้พี่น้องได้ติดตามเช่นว่ากลุ่มวาดะนะครับที่มีคุณอารีเพนอุตรศิลป์มุกสุไลมานนัทบูดินอุมาท่านอาจารย์วันมูหมัดนอประธานนะครับเรื่องสารวัชเดนภาคใต้น้ำฝันหรือกรณีทางภาคเหนือเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ธเนศเจริญเมืองกับคุณสวนพงมณีนะครับรวมกระทั่งว่าคุณสมพรรักหวานกับคณะคุณกฤษณะอะไรก็มาว่ากันที่เหลือพวกแกนนำส่วนอื่นๆแล้วก็มาสนทนาแต่ว่าภายใต้หลักการอันนี้นะครับไม่มีปัญหาคือพูดง่ายๆว่าหลักการว่าพูดอย่างไรแล้วโทรทัศน์ไม่ถูกปิด นี่คือจุดสำคัญนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับฟังมุมมองของคุณจตุพรนะครับสำหรับแนวทางการปฏิรูปเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับเข้าสู่พีซพ็อกในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับประธานนปช.กันต่อนะครับคุณจตุพรยังอยู่กับผมในรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมทางบ้านคงจะได้ทราบแล้วนะครับว่าการกลับมาในรูปแบบของพีซทีวีมีเนื้อหาสาระอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะได้สรุปปิดท้ายกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงนี้อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ามีการปฏิรูปถึง11ข้อ11หมวดหมู่ด้วยกันรวมไปถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสุดท้ายนะครับของการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปซึ่งก็มีการขยายขอบเขตการยื่นใบสมัครออกไปอีก3สัปดาห์ด้วยกันผมจะขอเริ่มที่แนวทางการปฏิรูป11ข้อกันก่อนนะครับว่ามุมมองของท่านประธานนปช.มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้บ้างครับคือผมเชื่อว่าคือประเทศไทยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมานะครับคือพูดได้ง่ายว่าเราก็ผ่านระบบการปกครองครับนะครับตามยุคตามสมัยครับนะครับปัญหาว่าเราจะนับกันมาอย่างไรสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์หรือจะนับ24มิถุนายน2475ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าประเทศที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆในทุกมิตินั้นคือทุกคนต้องการให้บ้านเมืองดีขึ้นครับคำว่าปฏิรูปนั้นไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับแต่เกิดขึ้นมาหลายครั้งมากมายครับเมื่อมีปัญหาคราวเราก็พูดเรื่องปฏิรูปกันคราวนึงครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ไปถึงจุดหมายดังกล่าวเช่นว่าเราเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองได้รัฐธรรมนูญปี40มาจากเรืออากาศตรีวรชัตไปอดอาหารปี2537ครับนะครับจนเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเราคิดว่านั่นจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดครับแล้วก็จะอยู่สถาพรกับประเทศไทยครับแต่ความจริงก็ไปเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ณขณะหนึ่งๆนั้นในประเทศไทยเราผ่านมามากมายไม่มีอะไรที่ประเทศไทยเราไม่ผ่านกันมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าในแต่ละด้านได้สะสมปัญหาไว้มากมายครับทั้ง11ด้านครับการเมืองอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากที่สุดเพราะว่ามีหลากหลายประเด็นคือประเทศนี้นะครับมันจะเจริญมันไม่เจริญนะครับการเมืองเป็นเรื่องหลักครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจึงเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปทางการเมืองนะครับซึ่งมันจะนำไปสู่นะครับในแต่ละด้านครับนะครับรวมกระทั่งว่ามาครั้งนี้ต้องปฏิรูปกันทุกๆด้านแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครมีความเห็นด้านไหนนะครับว่าที่จะต้องพัฒนาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่ดีขึ้นและก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนในแต่ละฝ่ายครับคือความคิดเห็นของเราเนี่ยนะครับในบางเรื่องเราอาจจะให้แต่ละด้านเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ก็ว่าอย่างไรครับก็ควรที่จะว่ากันไปตามนั้นการปฏิรูปในคราวนี้เนี่ยนะครับทั้ง10ด้านหลักและ11ที่บอกว่าด้านอื่นๆนั้นครับผมเชื่อว่าให้แต่ละฝ่ายนําเสนอและผมเชื่อว่าคนไทยจะได้ใช้เหตุผลกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราจะเลือก
นะครับทางเดินของประเทศไทยต่อไปอย่างไ รในทุกมิติในทุกๆด้านปัญหาคือว่าเราจะทำกันจริงไหมเวลานี้เนี่ยนะครับเวลานี้มันยังไม่ใช่ขั้นตอนการทำเวลานี้เป็นขั้นตอนการแสดงความคิดเห็นนะครับมีผู้รับผิดชอบมีคนที่อยู่รอบนอกไม่ได้เข้าไปนะครับคนที่เข้าไปเนี่ยนะครับเป็นสปช250ครับพวกผมก็ปิดประตูว่าไม่เข้าไปนะครับแต่ว่าจะแสดงความเห็นยังไม่เป็นอุปสรรคครับคือนั่งอธิบายความเห็นเป็นคู่ขนานกันนะครับเช่นเดียวกับช่องต่างๆกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งตัวตนไม่เข้ากันไปนะครับแต่ว่าเราก็จะได้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าเราก็วางกรอบวางกติกาของเรานะครับว่าทางนปชเองนั้นจะไม่เข้าไปเป็นตำแหน่งใดๆครับทั้งสิ้นนะครับนึงก็พูดง่ายๆว่าเป็นการตกลงร่วมกันนะครับดังนั้นนะครับความเห็นต่างๆในเรื่องการปฏิรูปทางการเมืองนะครับเราก็นะครับจะร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นครับที่ต้องการให้ประเทศไทยนั้นมันเดินหน้าในทิศทางที่ดีที่สุดครับผมก็ต้องการให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบถ้าบ้านเมืองมันไม่เกิดความสงบเนี่ยนะครับเลือกตั้งไปอีกฝ่ายนึงไม่ยอมรับก็ออกมาท้องถนนครับนะครับและปัญหาก็ไม่จบมันก็เป็นนะครับเป็นวงจรครับนะครับซึ่งเป็นวงจรซึ่งมันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ครับและก็เป็นอย่างนี้ตลอดระยะเวลาร่วม80ปีของการเมืองไทยครับมีเลือกตั้งมีปฏิวัติมีการต่อสู้ของประชาชนมีเลือกตั้งมีปฏิวัติมีการต่อสู้ของประชาชนมีเลือกตั้งครับมีการปฏิวัติมีการต่อสู้ของประชาชนวันนี้ก็ต้องมาว่ากันว่าในซีกของการเมืองเนี่ยนะครับในส่วนของการเมืองต้องปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างครับนะครับเช่นถ้านักการเมืองนะครับถูกมองว่าเป็นปัญหาเรื่องใดนะครับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตก็วางกรอบให้แฝงครับคนที่จะมาตรวจสอบนักการเมืองจะต้องสะอาดกว่านักการเมืองนะครับไม่ใช่ว่าประเด็นนะฮะเป็นเรื่องหลักครับคือคนที่จะไปตรวจสอบนะครับเหมือนเราอุปมาใหม่ว่าเหมือนตำรวจเนี่ยนะครับจะไปค้นยาบ้าคนอื่นต้องไม่พกยาบ้าไปเองที่จะไปยัดยาบ้าคนอื่นครับนะครับนี่หลักการง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณต้องการเป็นคนไปตรวจสอบคนอื่นองค์กรที่มีทำหน้าที่ในการตรวจสอบครับต้องนะครับสะอาดกว่าคนที่เราไปตรวจสอบนี่นักการเมืองถูกจับเปลือยกายล่อนจ้อนทุกบาททุกสตางค์ต้องแสดงให้เห็นครับแต่คนที่ถูกตรวจสอบคนที่ไปตรวจสอบคนอื่นไม่ต้องแสดงอะไรเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้นี่ต้องมาว่ากันว่าต่อไปเนี่ยนะครับผู้ตรวจสอบเนี่ยนะครับจะต้องสะอาดกว่าคนที่ถูกตรวจยังไงและไอ้คนที่ไปตรวจสอบคนอื่นเขาเนี่ยจะถูกตรวจสอบยังไงครับคือมันต้องคานกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้นักการเมืองที่ดีนักการเมืองที่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างระบบให้มันแข็งแรงครับนะครับประชาชนก็จะเป็นภูมิต้านทานครับและก็จะไม่กลายเป็นเหตุนะครับนี่เอาในส่วนของว่าในส่วนของการเมืองนะครับที่มาของในแต่ละองค์กรครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะเน้นหนักไปในเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับที่จะมีการ เริ่มต้นหรือว่าเร่งรัดก่อนเลยเรื่องของการปฏิรูปคนนักการเมืองที่มีการคอร์รัปชันคือเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ถูกนำมาพูดตลอดระยะเวลาครับและก็เป็นการพูดที่ได้ผลเสมอครับและนะครับบางเรื่องก็มีอยู่จริงบางเรื่องก็ไม่มีอยู่จริงครับแต่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับทุกคนในบ้านในเมืองต้องเห็นด้วยครับเพราะคนไทยเกลียดเรื่องการคอร์รัปชันนะครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนไทยทุกคนมีการเกลียดเรื่องคอร์รัปชันในแต่ละฝ่ายนะครับพูดได้ง่ายว่าไม่มีฝ่ายไหนนะครับจะไม่พูดเรื่องคอร์รัปชันครับแต่ว่าเมื่อพูดมาแล้วเราจะจัดระบบนี้กันอย่างไรครับนะครับว่าในกระบวนการตรวจสอบอันเนี้ยถ้ามันทวงดุลกันไม่ได้เช่นว่าถ้าให้อำนาจปปช.ครับนะครับหรือปปท.นะครับในส่วนข้าราชการ48ลงมานั้นครับจะมีมาตรฐานกันอย่างไรเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามาตรฐานมันเป็นปัญหาเมื่อมาตรฐานมันเป็นปัญหาจึงมีเรื่องความรู้สึกครับจึงมีเรื่องของคำว่า2มาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการต่อไปนี้ก็ต้องแสดงความคิดเห็นเหมือนกันครับคือผมเองก็เห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยต้องมีปปช.นะครับนะครับต้องมีนักการเมืองนะครับมีทหารนะครับมีทุกสาขาอาชีพมีประชาชนมันจึงเป็นประเทศขึ้นมาได้แต่ว่าประเทศนี้นะครับเพื่อไม่เกิดความเสียหายครับจะต้องมีการควบคุมครับนะครับในแต่ละฝ่ายพูดได้ไงว่าควบคุมต่อๆกันไปครับนะครับถามว่าไอ้กระบวนการอันเนี้ยนะครับที่ต่างฝ่ายต่างก็รู้กันมาครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับบอกว่านักการเมืองมีการขายตัวครับก็บอกว่าต้องสังกัดพรรคไม่น้อยกว่า90วันครับ
นะครับไปออกแบบเลยว่าถ้าสังกัดพรรคไม่ถึง90วันเนี่ยในวันเลือกตั้งสมัครไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าพอเวลายุบสภาไม่มีใครรู้ครับถ้าล็อกไว้90วันเนี่ยจะมีนักการเมืองย้ายพรรคน้อยมากก็ย้ายไม่ได้ครับแต่ต่อมาเนี่ยนะครับแก้เหลือ30วันนับวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งเนี่ยพูดง่ายๆว่ามากกว่า30วันไม่น้อยกว่า45ครับเพราะฉะนั้นนะครับออกวันนะครับวันยุบสภาก็ไปสมัครได้แล้วครับเพราะฉะนั้นจึงควบคุมนักการเมืองไม่ได้แต่เวลาที่เราพูดเรื่องนี้แรงๆกันขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้ต้องล็อกนักการเมืองไว้90วันแต่เวลาพอนักการเมืองพอมาเข้าพูดง่ายๆมีระเบียบวินัยแบบไอ้นี้แยกสลายยากเหลือ30วันเห็นไหมเพราะฉะนั้นในแต่ละฉบับเนี่ยนะรัฐธรรมนูญปี40บอก90วันครับในกรณียุบสภาครับนะครับหรือว่ากรณีเลือกตั้งซ่อมอะไรก็แล้วแต่ว่าพอรัฐธรรมนูญปี50เหลือ30วันครับนะครับแล้วก็เลือกตั้งไม่น้อยกว่า45ยังไงก็ครบอยู่แล้วนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราจะเอาอย่างไรกันครับนะว่าหรือจะเอา90วันเหมือนเดิมหรือเอาไม่ต้องวันเดียวก็ได้ไหมเอาแต่อย่างนั้นถ้า30วันบอกไม่ต้องจำกัดวันแล้วครับเพราะมีค่าเท่ากันครับเพราะเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45ไม่ต่างแต่ว่าสังกัดพรรคไม่น้อยกว่า30ครับงั้นก็ทันไม่เขียนทำไมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องมาคิดเหมือนกันว่าเวลานี้เนี่ยเราจะเอาอย่างไรกันครับเมื่อก่อนบอกนักการเมืองนะครับต้องสังกัดพรรคพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคครับต่อมาบอกพรรคควบคุมนักการเมืองไม่ต้องสังกัดพรรคปรากฏประเทศไทยตั้งพรรคการเมืองกันง่ายได้ครับมี70กว่าพรรคนะเยอะมากเยอะมากครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้อย่างที่ผมบอกว่าประเทศไทยเราผ่านมาเกือบหมดแล้วล่ะทุกรูปแบบนะครับนะครับในรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยนะครับมีมาเกือบหมดแล้วแล้วเราเอาก็รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี40มาเนี่ยนะครับเอาของฝรั่งเศสมาบ้างเอาของอังกฤษมาบ้างเอาของเยอรมันมาบ้างเอาของอเมริกามาบ้างคือเอาของเขามาผสมอะไรก็จนวุ่นวายกันพอสมควรเนี่ยจนกระทั่งออกปี40เรามีปัญหาไม่พอเอาปี50ใส่เข้าไปครับเพราะฉะนั้นณขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นแต่ละฝ่ายก็เห็นกันมาหมดครับปัญหาว่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดของเราอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสที่สุดว่าให้พี่น้องประชาชนครับเราได้แสดงความคิดเห็นวันนี้เราจะไม่ได้เข้ารายละเอียดว่าฉบับแรกว่ายังไงฉบับ2ว่ายังไงมุมมองนะครับหรือว่าอำนาจของแต่ละฝ่ายอย่างไรครับหรือองค์กรอิสระยังไงซีกนักการเมืองยังไงที่มาส.ส.ยังไงที่มาส.ว.ยังไงครับกกต.ว่ายังไงปปช.ว่ายังไงศาลรัฐธรรมนูญว่ายังไงครับผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับศาลปกครองหรือส่วนต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าครับคือแต่ละฝ่ายต้องมาคิดอ่ะแต่เป็นการคิดนะครับเพื่อให้เห็นว่าประชาชนนะครับจะได้รับการปฏิบัติครับนะครับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับคือพูดง่ายๆว่าความเป็นธรรมเนี่ยมันไม่มีสีครับบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับผมเองก็มักจะพูดเสมอว่าต้องใช้ความยุติธรรมเป็นตัวตั้งความยุติธรรมไม่ต้องมองหน้าว่าเป็นใครถ้ามองหน้าว่าเป็นใครเมื่อไหร่นะมันไม่ยุติธรรมถ้าเป็นพวกก็จะมีอารมณ์มันเป็นและไปโทษกันไม่ได้มันเป็นปุถุชนนะครับมันเป็นความรู้สึกความยุติธรรมมันจึงมองสีก็ไม่ได้มองหน้าก็ไม่ได้มันต้องเป็นมาตรฐานกลางและถ้าความยุติธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสังคมนี่มันไปกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละด้านเนี่ยเราต้องมาจับวางนะครับแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่กันไปนะครับคนมีหน้าที่ทำก็ทำนะครับมุ่งเข้ามาเรื่องนี้กันเลยมาตะลุมบอลเรื่องนี้กันนะครับและไม่ขัดแย้งกันมีความเห็นแตกต่างกันได้นะครับเพราะว่ายังไงก็คนไทยอยู่กันสองคนเกิน3วันไม่ใช่คนไทยคนทั้งโลกนะครับมีอะไรที่เห็นต่างกันแต่ว่าความแตกต่างในกระแสประชาธิปไตยในเรื่องประชาธิปไตยคือความสวยงามไอ้ที่เหมือนกันเนี่ยมันไม่ใช่ความสวยงามแต่ความแตกต่างที่ไม่เกิดความแตกแยกนะครับและหาทางเลือกให้ดีที่สุดนั่นมันจะทำให้ประเทศไทยมันเดินหน้าอย่างมีสติแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เรามีความเห็นคิดเห็นมันมีโอกาสเป็นจริงน้อยมากนะครับอาจจะได้บางส่วนอาจจะไม่ได้บางส่วนแต่เราก็ได้แสดงความเห็นว่าไอ้ทิศทางของประเทศไทยต่อไปนะที่มันเป็นปัญหาที่ผ่านมาถ้ามันเดินแบบเดิมมันมีปัญหามันขัดแย้งอยู่เอาถ้ามาใหม่ไม่ขัดแย้งอย่างไรนะครับประชาชนยอมรับคือใครมาเห็นเออแฟร์ดีนะครับยุติธรรมดีไอ้อารมณ์แบบนี้มันต้องเกิดขึ้นในสังคมไทยครับเพราะว่าประชาชนทุกๆคนมีสิทธิ์ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการที่จะเลือกเอาหรือไม่เลือกเอาอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะจากแนวทางการปฏิรูปที่
หัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านวางเอาไว้ทั้ง11ข้อเนี่ยมันมีอยู่ในหมวดที่3ที่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับนโยบายที่ออกมาบอกว่าจะต้องเร่งดูแลในเรื่องของปากท้องประชาชนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่จะมีการปฏิรูปคุณจตุพรมองตรงจุดนี้ยังไงกันบ้างครับคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกฎหมายครับมากที่สุดมีกฎหมายมีคำสั่งมีประกาศเยอะแยะกันหมดครับไม่แล้วก็จะเป็นคนไทยเนี่ยปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นโดยคนไทยจริงๆเนี่ยไม่มีใครรู้กฎหมายทุกคนครับในทุกๆเรื่องนะครับคือหมายความว่าคนหนึ่งคนต้องให้ด็อกเตอร์มาเขาประเทศไทยมีมากนะครับยกเว้นว่าคนสนใจในเรื่องนั้นๆครับนี่โดยหลักมักจะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีเรื่องกฎหมายที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงครับและยังดำรงอยู่เป็นจำนวนมากครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีการสังคายนากฎหมายครับนะครับกันอย่างยุติธรรมผมเองเนี่ยนะครับมีโอกาสได้สื่อสารคนที่เขารับผิดชอบบ้างว่าผมมีโอกาสติดคุกเนี่ยไอ้การติดคุกเนี่ยมันได้มีโอกาสได้พูดคุยครับเพราะมีความรู้อยู่อย่างนึงว่าเช่นมีคนจนจำนวนที่ถูกดำเนินคดีและไม่ได้กระทำความผิดและนะครับไม่รู้จะต่อสู้อย่างไรครับก็มีความเชื่อว่าถ้าสารภาพจะถูกลดโทษครึ่งเมื่อมีโอกาสสู้เนี่ยไม่ได้กระทำความผิดก็สารภาพทั้งที่เขาไม่ได้กระทำความผิดครับชะตากรรมคนจำนวนหนึ่งมีอยู่จริงครับคุณทีในจำคดีเชอรี่แอนดันแคนได้ไหมครับจำได้ฮะเชอรี่แอนเนี่ยปรากฏว่าจับผู้ต้องหานะครับผิดตัวไปใช่ครับนะครับศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาลงหมดนะครับจนกระทั่งว่าตายในคุกก็มีครอบครัวอยู่ข้างนอกถูกฆ่าลูกถูกข่มขืนชะตากรรมพินาศย่อยยับวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้รับการปล่อยตัวนะครับเพราะว่าบอกว่าจับคนร้ายได้จริงแล้วมีการไปทำหนังนะครับเรื่องเชอรี่แอนครับข้อเท็จจริงก็คือว่าไอ้ผู้ต้องหาที่ถูกจับเข้าไปใหม่นะศาลยกฟ้องแล้วปัญหาว่าเชอรี่แอนดันแคร์เนี่ยใครเป็นคนฆ่านั่นสิเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือคนไทยก็รู้เพียงแค่ว่าเอาจับคนร้ายได้จริงแล้วนะครับไอ้คนนี้ก็ถูกปล่อยมาหนังก็สร้างไว้เท่ากับตอนนั้นเพราะว่าเรื่องนี้ดังมากครับพอแต่ว่าปรากฏว่าไอ้คนที่ถูกจับได้ภายหลังศาลยกและใครฆ่าเชอรี่แอนดันแคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เราเองก็แลเห็นครับว่าการอำนวยซึ่งความยุติธรรมให้บังเกิดนะคือไปโทษศาลก็ไม่ได้นะครับผู้พิพากษาท่านอยู่ที่ศาลครับท่านต้องว่ากันตามสำนวนครับเมื่อผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเขาให้การสารภาพครับนะครับก็ให้ความเมตตาลดโทษกึ่งหนึ่งแต่ก่อนสารภาพนะครับปางตายไม่รู้จะสู้ยังไงครอบครัวก็อะไรบ้างก็นั่งนับเนี่ยนะครับถ้าโทษ20ปีนะครับสู้ต่อไปก็ครับไม่รู้จะรอดไหม20นี่สารภาพเหลือ10เอาเดี๋ยวลดโทษวันสำคัญอะไรบ้างคือมีสูตรความคิดอันนี้อยู่จำนวนเนี่ยครับและก็มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้นะครับถ้ามีการสังคายนาเนี่ยก็เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นผู้หนูประกาศครับนะพูดง่ายๆว่าถ้าผู้ที่สู้ได้ง่ายว่าถูกคุมตัวเขามีความผิดจริงไม่เป็นอะไรครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้กระทำความผิดและก็ไปได้รับกรรมเช่นนั้นผมว่าถ้าเรามีโอกาสครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องสังคายนาเหมือนกันครับคือทั้งกระบวนการเวลานี้เนี่ยนะครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคือตั้งแต่ตำรวจ DSI อัยการครับนะครับศาลแล้วก็ราชทัณฑ์จะต้องสังคายนากันทั้งหมดเวลานี้จำนวนนักโทษนี่ล้นครับนะครับนักโทษบางจำพวกเนี่ยนะครับควรควบคุมตัวอยู่ที่บ้านแบบฝรั่งนะครับล็อกพ่อนะครับออกพื้นที่ไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่เรือนจำรับได้สมมติได้รับได้พันก็มีนักโทษ2,000ครับบางแห่ง3,000นอนตะแคงข้างกันแล้วครับนะครับซึ่งหลายเรื่องหลายราวเนี่ยนะครับควรที่จะอำนวยความยุติธรรมบางชนิดนะครับบางจำพวกการแยกผมว่าแต่ละฝ่ายก็มีความคิดความมานะครับแต่ว่าในรายละเอียดต่างๆเราก็มานั่งว่าเวลาที่เราพูดประเด็นนี้กันเต็มๆแต่ผมไล่ฟังว่านี่ขนาดว่าความคิดตาสีตาสายายมายายมีเนี่ยสิ้นหนทางจะทำยังไงได้สู้ต่อไปก็20สารภาพ10นะครับลดไปลดมาจะติดสัก4สัก5นะครับอย่างนี้ยังมีอนาคต
ทั้งที่ไม่ได้ทำความผิดเลยนะครับเป็นคดีเล็กๆตายายที่ไปเก็บเห็ดนะฮะแล้วก็โดนโทษทันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับคุณจตุพรคือบางครั้งเนี่ยนะครับก็คือว่าหลักนิติศาสตร์กับหลักรัฐศาสตร์มันต้องนำมาคู่กันครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับไปเคร่งนิติก็บางเรื่องเนี่ยนะครับมันควรจะใช้หลักรัฐศาสตร์นำมาประสมครับเขาบอกว่านะครับหลักนิติศาสตร์นะครับก็ควรจะกางไว้และขณะเดียวกันนั้นบางเรื่องก็ควรจะใช้รัฐศาสตร์มาเป็นตัวร่วมเพื่อให้สังคมมันเดินได้ครับคือบ้านเมืองนี้กฎกติกาอย่างเดียวนั้นมันไม่ได้ครับนะครับแต่ว่าบางเรื่องอะไรที่มันสามารถคลี่คลายได้ครับนะครับพูดได้ง่ายว่ากฎหมายที่มันศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับก็คือการใช้อำนาจให้มันน้อยที่สุดครับอีกสิ่งหนึ่งนะฮะในข้อที่4ที่จะมีการปฏิรูปนะฮะก็คือการปกครองท้องถิ่นเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจากที่เราได้ติดตามข่าวกันนะครับคุณผู้ชมมันค่อนข้างที่จะมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับจากข้างบนลงไปข้างล่างแล้วก็มีการปรับนโยบายที่เรียกได้ว่ายกเข่งนะฮะคุณจตุพรมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมานั่งว่ากันเต็มๆกันหลายวันครับหลักการก็คือว่าเรื่องการกระจายอำนาจก็มีปัญหาว่าเวลานี้เนี่ยนะครับเรื่องการกระจายอำนาจนี่จะว่ากันอย่างไรครับนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยนะครับหลักการในการจัดงบประมาณเนี่ยของแผ่นดินเนี่ยนะครับเราเองรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจะให้งบประมาณเนี่ย 35% ครับลงไปส่วนท้องถิ่นจนกระทั่งว่าบางส่วนมีในความคิดว่าจะยุบการปกครองส่วนท้องถิ่นบางชนิดใช่ฮะเป็นกระแสข่าวมาครับแต่เขาลืมนึกไปว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับอะไรที่ให้ไปแล้วเนี่ยเอาคืนไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องสิทธิของประชาชนไม่ว่าจะว่าแต่นายกอบจเลยนะครับหรืออบจกำนันผู้ใหญ่บ้านลองไปแตะนะครับคืออะไรที่เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วนะครับแล้วให้ไปแล้วเนี่ยเอาคืนกลับมายากนะครับเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็มีแนวความคิดความหมายนะครับมันไม่ใช่เรื่องเพียงแค่เรื่องความฟุ่มเฟือยตามที่ปรากฏก็กล่าวหากันไปกันมาเนี่ยนะฮะแต่ว่าสาระสำคัญก็คือว่ามันจะสอดคล้องเรื่องการกระจายอำนาจกระจายอำนาจก็คือว่าหลักๆของการปกครองนะครับก็คือว่ารัฐต้องลดอำนาจแล้วก็ไปเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนครับคือลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนและประชาชนเนี่ยเขาจะควบคุมตัวเองครับคือพูดง่ายๆว่าใช้ความเป็นประชาคมของหมู่บ้านครับนะครับอย่าคิดว่าประชาชนเขาคิดไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะครับเลือกนายกอบต.อบต.เนี่ยสมัยก่อนประชุมแรกเนี่ยนะครับประเทศไทยมีใหม่ๆเนี่ยยิงกันในที่ประชุมก็มีแต่ต่อมานี่นะครับนายกอบต.จบปริญญาโทปริญญาเอกอะไรก็มีแล้วจากเดิมนี่ไม่ความรู้ไปเรียนเพิ่มพูนมาแล้วก็บางแห่งโอสร้างสำนักงานอลังการงานสร้างนะครับแล้วก็พัฒนาความเจริญหลายอย่างนะครับเทศบาลนี่ก็ไปไกลอบจ.ก็คือพูดง่ายๆว่าแต่ละส่วนก็มีการพัฒนาจากจุดเริ่มตั้งต้นปัญหาก็คือว่าการกระจายอำนาจที่แท้จริงนั้นเหมือนกับการคำว่ามีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนหรือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นประชาชนมีส่วนร่วมจริงหรือเปล่าอำนาจตกไปถึงมือประชาชนจริงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเมืองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายต้องคิดอ่านกันครับนะครับส่วนองค์กรก็ต้องคิดกันครับนะครับประชาชนก็ต้องคิดกันครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าอะไรเป็นสิทธิที่ประชาชนหรือว่าได้กันไปแล้วเนี่ยครับมันยากที่จะเอาคืนครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่า1หักน้ำพระด้วยเขาครับ2ก็คือว่าถ้าจะดำรงอยู่กันอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนซึ่งมีหลากหลายแง่มุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40มาเนี่ยมันก็ไม่เคยมีงบประมาณตกไป 35% กันสักทีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรวจสอบว่ายังไงทิศทางการพัฒนาว่ายังไงบางทีนะครับพอกระจายมากเข้าไปแบ่งถนนนะครับกรมทางหลวงชนบทนะครับชาวท้องถิ่นอบจ.อบต.นะครับคืออบต.เนี่ยมันไปชนกันทุกแห่งครับนะครับไปชนเทศบาลไปชนอบต.กันเองไปชนเทศบาลกันเองแล้วก็อบจ.คลุมคือพูดง่ายๆมันไม่มีที่ว่างเลยครับอยู่กันในสภาพอย่างนี้ทีนี้ถนนในพื้นที่เอาถนนในพังเอาบอกกรมทางหลวงชนบทอ้าว
พอนั่นของต้องติดนี่ของอบต.ของอบจ.ของเทศบาลโยงกันไปมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายเรื่องหลายอย่างมันต้องสังคายนะครับเหมือนกรมป่าไม้กับกรมอุทยานนะครับนะครับซึ่งไม่ควรจะแยกเลยเพราะว่าบุคลากรอะไรต่างๆภารกิจเดียวกันครับคือผมว่าหลายอย่างเนี่ยนะครับมันผ่านการลองผิดลองถูกกันมาครับนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแต่ละฝ่ายนะครับก็มีแนวความคิดครับผมเชื่อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเขาก็ไม่ต้องการอยู่กับที่เหมือนกันนะครับเขาก็ต้องการพัฒนาเขาเหมือนกันและผมก็เชื่อว่าปัญหาจริงๆนั้นมีไม่กี่ท้องถิ่นครับเพียงแต่ว่าไอ้ระบบที่จัดเข้าไปใหม่นั้นครับเอาส่วนกลางว่ายังไงนะครับส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับคือจัดสารระบบกันแล้วเนี่ยผลประโยชน์ตกสูงสุดกับประชาชนครับภาษีอากรทุกเม็ดทุกสตางค์นะครับตกลงไปผลิตให้กับประชาชนครับมันไม่ใช่เหมือนสมัยโบราณบอกว่างบประมาณแผ่นดินลงไปเหมือนไอ้น้ำแข็งครับนะครับแท่งไอศกรีมนะครับส่วนกลางปั๊บส่วนภูมิภาคปั๊บไปท้องถิ่นปั๊บเหลือชาวบ้านเหลือไม้นะครับติดคราบน้ำหวานเล็กน้อยคือถ้าเราพูดง่ายๆว่าไอ้นี่บทเรียนในอดีตมันมีมากมายครับปัจจุบันมันไม่ถึงอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าท้องถิ่นคิดยังไงนะครับสภาปฏิรูปนี่คิดยังไงนะครับแต่ละส่วนเนี่ยนะครับมานั่งว่ากันและประชาชนคิดยังไงนะครับที่จะให้โฉมหน้าการกระจายอำนาจของประชาชนนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับเช่นกปปส.เขาเสนอกันเอาไว้เช่นเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอ้าวคุณต้องเดินหน้าเสนอต่อกันอย่างนี้ผมยกตัวอย่างว่าทั้งหมดนั้นเรื่องหมวดของการกระจายอำนาจเรื่องท้องถิ่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งไล่กันนะครับทุกแง่ทุกมุมและเราจะได้มาวิพากษ์วิจารณ์ชำแหละกันเราคิดยังไงก็คิดยังไงนะครับแต่ไม่เป็นปัญหาไม่มีความขัดแย้งกันเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีสุดของประเทศไทยครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับเราว่ากันไปตามหลักของความเป็นจริงที่มันกำลังจะขับเคลื่อนแล้วก็จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการสรรหาสมาชิกเพื่อที่จะมาปฏิรูปทั้ง11ข้อที่หัวหน้าคสช.ท่านได้วางเอาไว้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาว่ากันต่อนะครับเพราะว่าผมจะพยายามนำในแต่ละข้อที่มันเป็นผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับว่ามุมมองของท่านประธานนปช.คุณจตุพรมีมุมมองอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาพูดปิดท้ายกันด้วยนะครับว่าการขยายยื่นใบสมัครสมาชิกสภาปฏิรูปจะมีผลมากน้อยแค่ไหนเพราะผมได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับว่าช่วงวันแรกบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบเหงาแต่ในช่วงโค้งสุดท้ายทำไมถึงมีผู้คนแห่มายื่นใบสมัครเป็นจำนวนนับร้อยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามใน Peace Talk ครับกลับเข้าสู่ Peace Talk ในช่วงสุดท้ายนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการรับสมัครนะครับสมาชิกสภาปฏิรูปเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตั้งแต่วันแรกมาจนถึงโค้งสุดท้ายนี้มีการยื่นใบสมัครที่ค่อนข้างห่างกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าในวันแรกๆนี้มีผู้มายื่นใบสมัครเพียงแค่ 20-30 คนแต่ในโค้งสุดท้ายนี้มีผู้ที่มายื่นสมัครมากกว่า200คนอะไรที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงมีผู้คนที่มายื่นใบสมัครเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวทีเดียวคุณจตุพรครับคืออย่าได้แปลกใจคืออะไรก็ตามเลยนะครับคือผมมองดูเป็นปรากฏการณ์ปกตินะครับคนไทยเนี่ยเอาอะไรกันแน่นอนกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาเถอะนะครับจะ 5,000 คน 6,000 ถึง 10,000 คนครับก็ได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราเองก็วางบริบทของเราไว้อย่างนี้ส่วนกระบวนการของเขานะครับเพราะว่าเขาสุดแท้แต่เขาไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับต่างฝ่ายต่างทำตามหน้าที่นะครับเขาจะมีกระบวนการกันคือในความเห็นของผมก็คือว่าส่วนนั้นอยากจะว่าไงก็ว่ากันไปนะครับส่วนของเราก็เอาภายใต้เอาข้อตกลงนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็แสดงความเห็นกันในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นมองข้ามประเด็นนี้ไปนะครับเขาจะมาสมัครยังไงจะน้อยจะมากตอนมากตอนต้นน้อยตอนต้นมากตอนปลายอะไรก็ว่ากันไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เข้าไปทำหน้าที่ก็ว่ากันนะครับอะไรเห็นด้วยอะไรเห็นต่างก็แสดงความคิดเห็นอะไรที่เป็นผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนก็ภายใต้ว่าในความเห็นต่างนั้นและก็ไม่มีความแตกแยกนะครับพูดง่ายๆว่าเห็นต่างและไม่ต้องฆ่ากันนะครับไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันก็เป็นโอกาสที่ดีของสังคมไทยโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่ามีความคิดเห็นไม่รู้กี่ทางในแต่ละเรื่องในขณะที่เรามีความเห็นอย่างนี้จะไปถามอีกคนหนึ่งแต่ละองค์กรมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเดียวกันไอ้นี่แหละครับคือความสวยงาม
ที่เราบอกว่าเอาแล้วสุดท้ายมันคืออะไรนะครับไอ้ความบางเรื่องเนี่ยนะครับไม่ได้คุยกันเหมือนอยู่ตรงทิศตรงข้ามกันแต่พอมาคุยเรื่องนี้มันเหมือนกันก็มีนะครับบางเรื่องเห็นต่างกันอย่าว่าเนี่ยนะครับในแต่ละส่วนมันจะเห็นต่างกันในองค์กรเองในนปช.บางเรื่องเราก็เห็นต่างกันนะ บางเรื่องก็เห็นเหมือนกันเป็นเรื่องปกตินะครับของความสวยงามนะครับในระบอบประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับมาเยอะๆครับสมัครเข้าเยอะๆส่วนกระบวนการยังไงก็ว่ากันไปเพราะว่าพวกเราไม่เข้าเนี่ยนะครับก็จะไม่มีความรู้สึกก็คือหมายความว่าเอ๊ะถ้าเข้าไปทำไมตั้งข้อสงสัยอย่างนู้นอย่างนี้เอาทำไมคุณไม่เข้ามาครับเอาเพราะฉะนั้นเอาผมไม่เข้าแล้วผมเรื่องนั้นผมก็ไม่ว่ากันเอาเป็นสิทธิเขาว่ากันไปเต็มที่เอาแฟร์กันดีนะครับรวมเราก็แสดงความคิดเห็นนะครับพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นเวทีคู่ขนานแต่ไม่เป็นปัญหาระวังกันครับเพราะว่ายอดผู้สมัครทะลุเป้านะฮะกว่า 5,000 คนแล้วก็ในโค้งสุดท้ายนี้ก็มีเรียกได้ว่าบิ๊กเนมนะครับคุณจตุพรกว่าเดินเท้าเข้ามายื่นใบสมัครกันแล้วก็มีการขยายวันยื่นใบสมัครออกไปอีกตั้ง3สัปดาห์แล้วในขณะเดียวกันผู้สมัครกว่า 5,000 คนแต่ว่าโควต้าเก้าอี้มีเพียงแค่250ที่นั่งครับก็ตื่นเต้นดีครับก็ลุ้นไงครับก็ถือว่าการแข่งขันนี่ค่อนข้างที่จะคนที่ไม่ได้ก็อยู่ข้างนอกเหมือนพวกผมเหมือนกันหลายๆคนเลยนะครับก็มาทำหน้าที่แสดงความคิดเห็นได้คือว่าไม่ว่าแม้ว่าไม่ได้เป็นก็มาแสดงความคิดเห็นได้อะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับอย่าไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นก็คือหมายความว่าเราอยู่มุมไหนก็ทำหน้าที่กันได้แต่อย่างที่บอกว่าเมื่อไม่เข้าไปนะครับเราก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับคุณจะมีกระบวนการยังไงว่ากันไปเลยนะใครจะมาสมัครอะไรก็เต็มที่เต็มเหยียดจะขยายเวลาเท่าไหร่ว่ากันตามสบายไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนะครับแล้วเราก็แสดงความคิดเห็นเป็นคู่ขนานซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะทำหน้าที่กันแบบนี้ไอ้คนที่ไม่ได้เป็นนะครับมาใช้วิธีการอย่างเดียวกับเราแสดงความคิดเห็นก็ได้ครับคือพูดง่ายๆว่านะครับจะไม่ไปตีเรือทั้งโกลนนะครับไม่เป็นไอ้เข้ขวางคลองก่อนนะครับไม่เป็นอุปสรรคแต่ว่าจะได้ใช้โอกาสนี้เราจะได้ใช้ความคิดระหว่างกันที่จะได้เป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยนะครับนี่เอาแฟร์กันแบบตรงไปตรงมามากที่สุดครับก็คงจะได้ติดตามกันนะครับในเรื่องของการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปนะครับเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยกว่า11ข้อที่มีการกำหนดนโยบายออกมานะครับคราวนี้ฮะผมจะกลับมาพูดในข้อที่6อีกสักนิดนึงนะครับเพราะถือว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของปากท้องพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีการปฏิรูปในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยเท่าที่ทราบกันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็คาดกันไปว่าหลังจากที่มีการยึดอำนาจไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เศรษฐกิจมีการเติบโตขึ้นมาถึง 2% ด้วยกันคุณจตุพรมองเรื่องของเศรษฐกิจยังไงบ้างครับคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคือท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นปัญหาครับไม่ว่ารัฐบาลนะครับจะมาจากการเลือกตั้งครับหรือมาจากการรัฐประหารก็ตามครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคำตอบมันจะไปอยู่ที่เศรษฐกิจปากท้องรากหญ้าครับในอดีตนี่นะครับมีทฤษฎี2แนวความคิดนี่ผมยกตัวอย่างครับนะครับรัฐบาลบางรัฐบาลก็คิดว่าเหมือนเขาเปรียบเทียบว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเหมือนการรดน้ำครับนะครับบางรัฐบาลไปรดน้ำที่ยอดเพราะมีความเชื่อว่าถ้าคนรวยอยู่ได้ยอดคือคนรวยนะครับเป็นพีระมิดคนรวยอยู่ได้คนจนก็อยู่ได้คือรากก็จะอยู่ได้ครับตรงกลางต้นก็อยู่ได้ก็ปรากฏว่าไอ้ทฤษฎีนั้นนะครับปรากฏว่าน้ำที่รดบนต้นน่ะไม่ถึงรากนะครับพูดสุดท้ายว่ารากตายนะครับยอดก็ตายต้นก็ตายครับต่อมารัฐบาลท่านคิดผิดรัฐบาลที่แล้วคิดผิดไอ้ที่ไปรดน้ำที่ยอดน่ะไปช่วยคนรวยก็คิดว่าคนรวยอยู่ได้และคนจนจะอยู่ได้รัฐบาลนะครับต่อมาเขามารดน้ำที่รากเชื่อสวนทางเลยครับว่าถ้าคนจนอยู่ได้คนรวยจึงจะอยู่ได้ปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้คิดถูกเพราะว่ารากมันอยู่ได้ครับเพราะรากอยู่ได้ใบอยู่ได้ยอดอยู่ได้ต้นอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือที่รากครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถ่ายท้าไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลปัญหาเศรษฐกิจคือปัญหาของการถ่ายท้าครับการปฏิรูปการสังคายนาเศรษฐกิจมีวิธีคิดมากมายครับนะครับมีการลองผิดลองถูกมากมายเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผู้รู้ทางเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับจะได้มีโอกาสที่จะระดมความคิดกัน คือในประเทศไทยไม่มีใครเก่งเศรษฐกิจครบทุกด้านนะครับอาจจะสอดคล้องนะครับในขณะนั้นๆนะครับเพียงแต่ว่าณขณะนี้ในทางปฏิบัตินะครับว่าไอ้วิกฤตเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่ทุกคนห่วงใยกันนั้นจะรับมือกันอย่างไรเพราะว่าท้ายที่สุดนี่นะครับ
พวกผมเองก็มองเห็นเหมือนกันว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางเรื่องการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งทางก่อแก้วพิกุลทองเนี่ยเขาจะมาจับเรื่องนี้นะครับเขาจะได้มาอธิบายความมาสนทนากันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมยกตัวอย่างคร่าวๆว่าแนวขนาดแนวความคิดระหว่างยศที่รถน้ำที่ยอดกับรถที่ราช่วยคนรวยกับช่วยคนจนนะครับไอ้ที่ช่วยคนรวยก่อนคิดว่าคนจนอยู่ได้ปรากฏว่าตายทั้งรวยทั้งจนไอ้ทฤษฎีหนึ่งว่าช่วยคนจนก่อนแล้วคนรวยอยู่ได้ปรากฏว่าช่วยคนจนก่อนพอรากแน่นแล้วเนี่ยยอดอยู่ได้นี่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าแต่ว่าความจริงในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนั้นมันทั้งจุลภาคมหาภาคนะครับเต็มกันได้หมดเนี่ยต้องว่ากันยาวกันยาวกันยาวนะฮะอีกข้อหนึ่งครับเรื่องของพลังงานซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยได้ในทันทีนะครับเพียงแค่ทำได้จริงพูดแล้วทำได้จริงแล้วก็ออกมาแต่ถ้าเราจะมองกันยาวๆแล้วฮะคุณผู้ชมเอาง่ายๆในเรื่องของน้ำมันตอนนี้ครับคุณจตุพรฮะคือวันนี้เนี่ยนะครับสำคัญที่สุดคือต้องทำความจริงให้กับประชาชนครับคือเวลานี้เนี่ยผมก็ติดตามเลยนะครับที่เขาจัดฟอร์กันนะครับว่าระหว่างปตท.นะครับกับผู้ขับเคลื่อนเรื่องนะครับเรื่องพลังงานครับที่นั่งฟังกันครับรวมกระทั่งติดตามกันคือผมว่าคนไทยเนี่ยน้อยมากว่าจะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีน้ำมันครับนะครับคนไทยน้อยว่าเพชรบูรณ์มีนะครับเมื่อก่อนรู้อำเภอฝางไอ้อำเภอฝางมีนี่คนว่าคนไทยไม่รู้ว่าสุรินทร์มีหรือว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีหรือจังหวัดอื่นๆมีคือเวลานี้เนี่ยนะครับน้ำมันเนี่ยขุดได้ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากครับแต่ว่าไม่มีใครได้มีการฉายภาพว่าแหล่งพลังงานในประเทศไทยที่เป็นน้ำมันน่ะมีปริมาณเท่าไหร่นะครับยิ่งปรากฏการแผ่นดินไหวทางเชียงรายนะครับทางในพม่าแกนโลกเปลี่ยนน้ำมันจะเทมาทางนี้หรือเปล่าไม่มีใครพูดกันหรือแม้กระทั่งว่าแก๊สธรรมชาติในของอ่าวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลหรือไทยหรือพื้นที่ทับซ้อนในกัมพูชาที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดไอ้ตรงนั้นก็โมโหรานเหมือนกันจะต้องมาพูดความจริงกันว่าในประเทศนะครับรวมกระทั่งพื้นที่ทับซ้อนกันนั้นเรามีพลังงานอยู่เท่าไหร่นะครับต้องซื้อจากกลุ่มประเทศโอเปกเท่าไหร่นะครับและราคาจริงๆควรจะเท่าไหร่ครับนะครับเพราะว่าเวลาคิดอ่านกันเวลานี้เนี่ยเช่นเหมือนแหล่งพลังงานครับเหมือนเขื่อนใช้น้ำนะครับบางแห่งก็ใช้น้ำมันแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าบางแห่งใช้แก๊สครับนะครับเรียนโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับมาจากยานาดาพม่าครับนะครับเข้าสู่โรงไฟฟ้าราชบุรีปรากฏว่าแก๊สน้ำมันน้ำคิดเท่ากันหมดคิดเท่ากันคือปัญหาว่าเอ้าแล้วยังไงครับนะครับแก๊สก็ถูกกว่าน้ำมันนะครับแล้วก็น้ำนี่ไม่มีต้นทุนแล้วครับนะครับเพราะว่าเขื่อนนี่ก็ถือว่าจบกันไปรัฐลงทุนครับเพราะฉะนั้นไอ้สามราคาอันนี้ผมยกตัวอย่างให้นะว่าจะอย่างไรหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนก็ตกใจเหมือนน้ำมันเช่นว่าเอารถเบนซินมาครับเอาไปเพิ่มดีเซลแต่ว่าพอไปเพิ่มพวนเนี่ยปรากฏว่ามันไปเพิ่มรายได้กับปตท.อีก 5,000 ครับนะครับเพิ่มให้กับรัฐอีก 5,000 ล้านคือลดในที่ว่าราคาจะต้องรัฐจะต้องเสียอะไรพวกนี้คือคนก็ผมว่าไอ้นี่ต้องอธิบายนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าวันนี้ในแต่ละเรื่องในแต่ละด้านคนก็สงสัยครับนะครับและปตท.เองผมว่าก็ดีนะเค้าก็แฟร์ดีเค้าก็มาตอบทุกข้อครับนะครับผมว่ากรณีเช่นว่าน้ํามันของเปโตรนัสของมาเลเซียปตท.ของไทยหรือว่าในแต่ละประเทศที่เค้ามีศักยภาพนะเรามาเทียบวิธีการบริหารการจัดการว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับว่าคนไทยเนี่ยนะครับเราจะได้ใช้น้ํามันในราคาที่ถูกที่สุดเท่าไหร่ครับแล้วก็แท้จริงประเทศเราผลิตได้เท่าไหร่ครับเรามีภาษีคืนรับได้เท่าไหร่คือผมว่าถ้าตัวเลขแฟร์กันเนี่ยนะคนไทยมีความเข้าใจแฮปปี้ครับนะครับคือถ้าบางประเทศนะครับมีราคาน้ำมันสูงกว่าเราบางประเทศนี่ถูกกว่าเราครับประเทศถ้าเป็นยุโรปอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับน้ำมันจะแพงรถจะถูกครับเพราะเขาพูดได้ง่ายว่าไม่ต้องการให้คนมีรถมากครับนะครับน้ำมันนี่แพงกว่าไทยแต่ข้างบ้านมาเลเซียน้ำมันถูกครับนะครับเพราะฉะนั้นเอาความจริงเข้าว่าแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะครับก็มาตั้งไร่กันนะครับนี่นะฮะเรื่องของพลังงานตัวอย่างนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับในเรื่องของสาธารณสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับพอดีผมไปเห็นบางข้อมูลนะฮะที่มีความวิตกกันไปว่าในปีหน้าเนี่ยประเทศไทยเราจะค่อนข้างที่จะเจอวิกฤตพอสมควรในเรื่องของน้ำคุณจตุพรมองเรื่องนี้ยังไงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเฝ้าสังเกตก็คือว่าน้ำแทบจะทุกเขื่อนเลย
หลือจำนวนเพียงแค่ 20-30% เท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอต่อการทำกินของประชาชนคือปีนี้ฝนมาช้าครับนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าปริมาณที่ตกท่วมเนี่ยบางที่ก็ถือว่ายังน้อยครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อฝนมาช้าเนี่ยนะครับมันจะตามมาด้วยภัยแล้งครับและตามด้วยภัยหนาวครับนะครับพูดง่ายๆว่าถ้ามันจะเรียงกันนะครับคือในประเทศไทยเนี่ยไอ้งบช่วยน้ำท่วมไม่ได้ตอนไปแล้งครับงบไปแล้งยังไม่ได้ตอนน้ำท่วมนะครับมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพอมันสอดคล้องกันนะครับเราก็มีโอกาสได้ดูกันอยู่นะว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับนี่ข้าวเดือนกันยานะครับกันยาทั้งเดือนเนี่ยถ้าฝนเต็มๆเนี่ยนะครับตุลาเต็มๆผมว่าก็พอจะถูถ่ายแต่ว่าถ้าสองเดือนเนี่ยฝนที่ตกเหนือเขื่อนไปเนี่ยนะครับมันมีปริมาณไม่พอเนี่ยภัยแล้งเนี่ยเจอปัญหาแน่ครับสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับคือวันนี้คือระบบชลประทานในประเทศไทยเนี่ยมีการคิดอ่านกันมานานครับนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบท่อหรือเป็นระบบชลประทานแต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมนะครับแผนทางการเกษตรมาทาบนะครับกับระบบชลประทานครับแผนทางการเกษตรเช่นว่าไม่ใช่แห่ปลูกข้าวกันแห่ปลูกนิยมขิงก็ขิงนิยมอะไรก็แห่ก็ไปแห่เข้าไปราคาเนี่ยนะครับตอนต้นสูงพอถึงเวลาแห่เข้าไปเลยครับประเทศไทยยังควบคุมมันนั้นไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าไม้เนี่ยถ้าประเทศไทยปฏิบัติตามแนวของรัชกาลที่5เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาบังคับว่าตัดต้นไม้1ต้นต้องปลูกใหม่4ถ้าประเทศไทยทําอย่างนี้เนี่ยนะครับตามแนวทางที่รัชกาลที่5วางเอาไว้เนี่ยครับป่านนี้ต้นไม้ล้นประเทศไทยนะอาจจะล้นนะครับใบทะลักเข้าไปประเทศเบือนบ้านครับแต่ข้อเท็จจริงมันปฏิบัตินั่นนะครับไม่ได้ครับก็เป็นการเข้าไปรุกเข้าไปอะไรกันมากมายครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่านี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เวลานี้ก็เห็นได้ชัดเจนเรื่องไม้พยุงครับนะครับเรื่องไม้ต่างๆมันไม่ใช่พยุงอย่างเดียวครับข้อเท็จจริงมันเป็นปัญหาเต็มกันไปหมดนะครับรวมกระทั่งนะครับเรื่องปัญหาที่จับมาผูกติดเรื่องสาธารณสุขเราไม่รู้ว่าอีโบลาเนี่ยนะมันจะมากันหรือเปล่าครับแต่ว่าความวิตกจริตคนมันมีไปแล้วนะครับเพราะว่าโดยสถานการณ์แต่ละอย่างซึ่งแม้กระทั่งว่าคนวิตกเรื่อง30บาทอย่างเนี้ยแต่ว่าเอาหลักเขาประกาศชัดเจนว่าไม่มีเรื่องนี้ว่าจะยกเลิกเพราะว่าสำคัญที่สุดเวลานี้คนต้องการความเสมอภาคเรื่องสุขภาพครับส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติตามกันจริงๆเอาจริงเอาจังนะครับไม่จะมีภาพนักข่าวปาปนะครับแล้วก็หายกันไปนะครับพื้นที่ปลูกป่าเนี่ยนะครับก็ควรจะมาประเมินเหมือนกันเอาป่าที่ปลูกนะครับเราส่วนใหญ่เรามีข่าวตอนไปปลูกครับแต่ว่าข่าวตอนต้นไม้โตเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มานั่งว่าเพราะว่าโดยศักยภาพเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยนะครับยังไม่ถึงขนาดเสียหายจนแก้ไขอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะเอาจริงเอาจังกันในแต่ละด้านหรือเปล่าครับสุดท้ายฮะผมขอปิดรายการนะครับในหัวข้อนี้นะฮะก็คือข้อที่9เรื่องของการปฏิรูปสื่อสารมวลชนครับคุณจตุพรครับก็คือหมายความว่านะครับความเป็นสื่อสารมวลชนนั้นเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับนะครับว่าในโลกปัจจุบันนะครับเรามีความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ว่าสื่อที่เป็นสื่ออย่างแท้จริงนั้นนะครับก็ต้องคือแต่ละฝ่ายต้องสังคายนาครับเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในขณะนี้สื่อก็สามารถทำหน้าที่ได้เพียงแค่ส่วนเดียวนะครับก็เป็นโอกาสที่แต่ละฝ่ายเราก็จะได้ทบทวนกันครับคือเวลานี้ต่างฝ่ายต้องกลับมามองตัวและพอมองตัวเสร็จเนี่ยนะครับปัญหาที่ไม่ใช่ของตัวปัญหาที่ระบบว่าที่ระบบปัญหาที่ตัวว่ากันที่ตัวนะครับมาตรฐานของสมาคมสื่อในแต่ละสื่อเวลาปฏิบัติในแต่ละประเด็นนะครับเมื่อมาเปรียบเทียบแล้วมันมีมาตรฐานกันอย่างไรคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับคือหมายความว่าการปฏิรูปกันแต่ละด้านทั้งหมดมันก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองซึ่งแต่ละฝ่ายก็ต้องไปคิดเอาคนที่รับผิดชอบสิ่งแวดล้อมว่าอย่างไรเอาคนข้างนอกมองเข้าไปว่าอย่างไรนะครับคนข้างนอกอาจจะเหมือนคนเล่นหมากดูคนเล่นหมากรุกหรือคนเล่นหมากฮอสไอ้คนนั่งเล่นของคนมองไม่เห็นนะครับบางทีมันจะได้กินกันแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าคนที่มองมามันมองเห็นคนที่อยู่ข้างบนมันมองลงมามองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการมุมมองในแต่ละฝ่ายแล้วรับกันให้ได้ว่าอะไรถ้ามันใช่เขาต้องรับนะครับไม่ใช่ว่าถ้าคนนี้คิดถ้าเอาทางกันนี้เราเสียหน้าคือต้องเอาหน้าออกคนไทยเนี่ยชอบเรื่องความเสียหน้าถ้าอันนี้คิดข้าพเจ้าไม่เอานะครับแต่ว่าในความเห็นผมว่าโอกาสนี้เนี่ยอะไรถ้ามันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงไม่ต้องไปใส่ใจว่าใครคิด
แต่นั่นเป็นประโยชน์ว่าของประเทศไทยอย่างแท้จริงและคนไทยก็ดูแล้วร้องอ๋อเลยว่านี่มันเป็นประโยชน์จริงๆและไม่จำเป็นจะต้องดูหน้าว่าคนนี้เป็นฝ่ายไหนอย่างไรผมเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ของบ้านเมืองทำให้คนคิดได้อย่างนี้ ครับ ความสงบสุขที่ทุกคนมีความวาดหวังว่านะครับบ้านเมืองมันจะเดินหน้าด้วยทิศทางที่มันเป็นปกตินะครับเราก็วาดหวังกันไปแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็คือว่าคือการออกโทรทัศน์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมอยากให้กสทช.แม้กระทั่งตัวแทนกสช.ที่มอนิเตอร์กันเนี่ยนะอย่าได้วิตกกังวลคือหมายความว่ามือไปคอยดูสวิตช์อยู่พูดปิดตอนไหนจะปิดตอนนั้นนะคืออย่าได้วิตกกังวลนะครับพวกผมเองก็เนี่ยนะครับสัญญาคู่ฉบับนี้ก็ถูกจับผูกอยู่นะครับรู้แล้วก็แต่ละคนจัดรายการก็ให้ถือคู่มือเนี่ยก็นะว่านะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นนะครับที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันให้รู้เพียงแค่ว่าในสิ่งที่เราสามารถนำเสนอกันได้นั้นเราจะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการอธิบายความอะไรที่พูดไม่ได้ก็คือยังพูดไม่ได้นะครับอะไรที่พูดได้ก็พูดได้แล้วเราจะได้สื่อสารกันแล้วนับจากนี้ไปเนี่ยนะครับในระยะเวลานะครับ15วันเนี่ยจะย่อยรายการตามลำดับแล้วก็จะยังไม่สมบูรณ์นะครับที่ผมบอกว่าฉากมีรอยขูดเขียนเต็มไปหมดยังใช้ฉากชั่วคราวไว้ว่าช่วงบ่ายจะดีวันนี้นะครับช่วงบ่ายจะมีฉากดีวันนี้แต่เอาอธิบายความว่าคือผมจะมันช่วงเนี้ยมาชั่วคราวกันก่อนเนี่ยนะครับก่อนจะมาเข้าสารระบบทุก10โมงมานั่งสนทนาสดๆกันนะครับก่อนจะช่องจะออกไปเป็นทางการนะครับชวนอาจารย์ธิดานัทวุฒิคุณหมอเวงพี่วีระแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะครับนี่มีชุดก่อแก้วแล้วก็มีสมชายไพบูลย์วรวุฒิวิชัยดิษฐ์นิสิตสินธุไพสมพงศ์ศักดิ์วีสมหวังอัศราศีวรชัยเหมะเนี่ยนะครับรวมกระทั่งส่วนอื่นๆมาประสมประสานจะได้อธิบายความภายใต้นะครับในสิ่งที่สามารถนำเสนอได้โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศไทยครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับก็สบายอกสบายใจกันนะครับวันนี้ได้เห็นแล้วนะครับว่าท่านประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากนี้เราก็จะได้พบกันนะครับทาง Peace TV เนื้อหาสาระรายการต่างๆของทางสถานีครบถ้วนสมบูรณ์แบบพร้อมกันในวันที่15กันยายนนะครับสำหรับวันนี้ Peace Talk หมดเวลานะครับต้องขอพระคุณท่านประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์ด้วยครับครับสวัสดีครับผมธนกรพดีนพรัตน์นะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ